สวัสดีครับมาซิโมสวัสดีครับโดเวนอยซิอาโมเราอยู่ที่ไหนตอนนี้โนโลโซอเดซโนยซิอาโมยเพสตูมเพสตูมนะคะของชำร่วยตอนนี้เรามาอยู่ที่เพสตูมนะคะวันนี้เป็นวันเอสเตอร์ค่ะนี่นะคะของชำร่วยของฝากสำคัญที่นี่นะคะอันนี้สำหรับบ้านเราก็จะเป็นพวกนางกวักหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของสำหรับโชคดีนำความโชคดีมาให้นะคะถ้าใครซื้อตัวนี้ไปฝากญาติพี่น้องหรือคนที่รักนี่นะคะคือของชำร่วยนี่ค่ะเพสตูมคุณย่าทานไอศกรีมในบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะคะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทุกคนเมืองเก่าที่บานเคยมาถ่ายวิดีโอเมื่อหลายปีก่อนนะคะให้ทุกคนดูบรรยากาศที่นี่ดีมากสะอาดตอนนี้ยังอยู่หน้าหนาวอยู่นะคะเห็นไหมคะเมืองเก่าๆที่บานเคยพามานี่ค่ะมีเพสตูมค่ะทุกคนเมืองเก่าแก่ของโรมันของกรีกที่มาสร้างทิ้งไว้นะคะเหลือแต่ซากหลักหักพังไว้ให้เราดูเป็นที่ระลึกค่ะมี3ที่นะคะในเขตนี้สีโนโนดาเลมยูโยเฟรดโดโนปอยมันจะเลมเฟรสกะกราสเนี่ยแฟนบอกว่าให้ทานไอศกรีมไหมว่าไม่ยิ่งทานยิ่งหนาวอากาศยิ่งเย็นแต่เขาบอกว่ามันช่วงเข้าช่วงใบไม้ผลินะคะแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะกลับมาหนาวอีกแล้ว4องศาค่ะทุกคนค่ะในช่วงเดือนเมษานะคะทุกปีนะคะช่วงเดือนนี้จะเป็นใบไม้ผลิก็อากาศอยู่ที่ประมาณ 14-15 องศาอากาศกำลังดีแต่ปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะกลับมาเย็นอีกครั้งทำให้คนไม่สบายนะคะบรรยากาศค่ะจอมกวนไทยจอมกวนมาซิโมมาซิโมจอมกวนใช่ไหมสวัสดีครับมาซิโมเพียเนวิซิตาเรเอเพสตูมช่วงซัมเมอร์คนจะเยอะมากเป็นที่สำหรับเดินเล่นมากเลยค่ะที่เพสตูมนำบรรยากาศมาฝากค่ะทุกคนค่ะในช่วงวันหยุดนะคะวันหยุดทางอิตาลี5วันค่ะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยพากันมาทานข้าวข้างนอกสวัสดีครับมาซิโมอันยาโมเจ้าน ี่คือเมืองเก่าแก่นะคะที่เพสตูมใครอยากมาเยี่ยมทางใต้ของอิตาลีนะคะก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวที่เพสตูมนะคะทุกคนค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยแถวนี้ก็มีเสียงดวงด้วยนะคะก้อนหินทำนายเปอร์ฟูตูร่ะไว้นอนนะป่ะตู้ไฟเวเดเรโคเมคุณย่าจะทำนายดวงนะคะทุกคนเมติลามาโนฮ่าฮ่าฮ่า
นี่ค่ะบรรยากาศดีเนาะทุกคนพิสตุมซ้ายก็ภูเขาขวาก็เมืองเก่าค่ะเมืองเก่าของกรีกที่มาสร้างที่อิตาลีนะคะพื้นที่อิตาลีแต่ถ้าที่นาโปลีนะคะนั้นก็คือโรมันนะคะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เป็นวันเอสเตอร์นะคะทุกคนเรามาทานข้าวข้างนอกแล้วก็มาเดินให้มันย่อยค่ะแล้วก็จะกลับบ้านพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะทานข้าวบาร์บีคิวที่บ้านหวานนะคะทุกคน1วันก็ออกมาข้างนอกนี่ค่ะนำภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะในช่วงเอสเตอร์นะคะว่าพวกเราทำอะไรบ้างไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ